New Suzuki Attica Smart Hybrid The Power of s m ร r t รถยนต์3แถว7ที่นั่งที่ตอบโจทย์ทุกการใช้งานมาพร้อมเทคโนโลยี Smart Hybrid ใหม่ช่วยเครื่องยนต์ทำงานอย่างเต็มประสิทธิภาพสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่โชว์รูมรถยนต์ Suzuki ทั่วประเทศนะครับเกรน u s a อล o n น คุกกี้ผสมธัญพืชน,นานาชนิดสูตรพิเศษสูตรไม่เติมน้ำตาลมี2รสชาติทั้นครันมารีไวท์ช็อกโกแลตชิพและคุกกี้แอนด์ครีมขายแล้วที่เซเว่นอทุกสาขาในราคา20บาทและซื้อครบ300บาทนำใบเสร็จมาแลกของพรีเมียมไดที่เพจก e s นสแน็คนะครับนึกถึงอาหารทะเลนึกถึงร้าน4ร้านอาหารทะเลสดใหม่ใจกลางทองหล่อ พลาดไม่ได้กับเมนูซิกเนเจอร์ซีซอสสูตรลับเฉพาะหนึ่งเดียวในประเทศไทยโปรโมชั่นล่าสุดแจ้งออกมาจากดูบอลกับแนทลดแทนที10%สนใจไปรับประทานหรือว่าสั่ง Delivery ได้ที่ร้าน4ซอยทองหล่อ21หรือว่าคลิกที่ดิงด้านล่างได้เลยนะครับสวัสดีครับตอนเข้าสู่5ทีปีศาจแดงตามเรื่องราวเกี่ยวกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดขอบคุณสำหรับทุกการ subscribe การกดไลค์และการรับชมคลิปจนจบนะครับเป็นกำลังใจอย่างยิ่งให้กับผมและก็ทีมงานทุกคนครับขอบคุณมากครับ แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเอาชนะเลสเตอร์ในบ้านได้สำเร็จ3-0นะครับซึ่งก็เป็น3คะแนนที่สวยงามครับ ก่อนจะเดินทางไปสู่เกมสำคัญกับบาเซโล์นาที่โอทราฟอร์ดในเกมเพลย์ออฟยูโรปีลีกนัดที่2พฤหัสทนี้นะครับแต่ว่าอย่างไรก็ตามนะครับก็ต้องยอมรับว่าเกมในครึ่งแรกนะครับกองทัพปีศาจแดงเล่นกันไม่ดีเท่าไหร่ครับทำให้เลสเตอร์เนี่ยมีโอกาสทำประตูได้หลายครั้งเลยตรงนี้นะครับเอริกเทนฮากเองก็ไม่พอใจลูกทีมนะครับแล้วก็ยอมรับว่าเกมในครึ่งแรกในยูไนเต็ดไม่ได้เล่นตามปรัชญาแล้วก็วิธีที่ทีมเนี่ยฝึกซ้อมกันมาตลอดครับทุกอย่างก็เลยดูยุ่งเหยิงมากมกันนะครับถ้า สคัญโดยเฉพาะช็อตซูเปอร์ควักวากาบยาชินะครับที่เป็นไวรัลไปทั่วโลกโซเชียลในตอนนี้ซึ่งก็ต้องขอบคุณพีพฟลุกแล้วก็พี่ต้ามานะครับผู้บรรญญยายทางครูวิชั่นในเกมล่าสุดที่มอบรอยยิ้มให้กับแฟนแฟนนะครับถ้าไม่มีช็อตนั้นเนี่ยนะฮะยูไนเต็ดคงจะแย่ไปแล้วนะครับ เครื่องหลังครับเอริกยอมรับนะครับว่าส่งโจน์ธานชลงมาแทนอเลฮันโรกานาโชเพราะว่าต้องการเพิ่มพลังงานในแผงเกมรูกกันนะครับและซานโชเนี่ยก็เป็นตัวรุกที่เล่นกับพื้นที่ว่างได้ดีโดยเฉพาะการประสานงานกับรูน่เฟนเดสทางฝั่งขวานะครับส่วนการแก้เกมของเอริกในด้านแท็ t ติกก็ต้องยอมรับนะครับว่าทําให้ทีมเนี่ยยกระดับการเล่นได้ดีขึ้นเยอะเลย ผู้สันทัด์กรณีพูดถึงการปรับแผนของเอริกในช่วงพักครึ่งน,นะครับจุดที่เห็นได้ชัดก,ก็คือในครึ่งแรกเนี่ยเพลนเลสเตอร์ <L ester S 1> จะพยายามเน้นยืนให้ชิดกันแล้วก็รับแน่นๆครับตรงกลางสนามสุดยู่นเต็ดเนี่ยก็เลือกที่จะเจาะตรงกลางทั้งที่ทีมเนี่ยมีพื้นที่ว่างตรงแผงริมเส้นให้เจาะได้เยอะมากนะครับแต่ว่าก็เน้นบุกตรงกลางเป็นหลักนะครับเพราะว่าในมาครึ่งแรกนะครับเทนฮาร์กก็ให้ไรส์ฟอร์ดยืนเป็นกองหน้าเวคฮอสเป็นหน้าต่ำ อเลนโรกานาโชยืนฝั่งซ้ายบูนเนร์เฟรนเดสยืนฝั่งขวานะครับแต่ว่าเครื่องหลังนี่ทนฮาก,ก็ได้ส่งซารโช่ลงมายืนเป็นกลางรุกกันนะครับปรับแรชฟอร์ดไปยืนฝั่งซ้ายซึ่งก็ได้ผลนะครับเพราะว่าแรชฟอร์ดเนี่ยยืนชิดเส้นข้างทําให้ทีมสามารถทางเกมรุกฝั่งตรงข้ามออกได้มากขึ้นส่วนกระทั่ง มีส่วนสำคัญครับกับประตูที่2ครับซึ่งยูเนเต็ดทำได้ในเกมเจอกับเลสเตอร์นะครับเทนฮากก็ทิ้งท้ายนะครับว่าพอครึ่งหลังยูเนเต็ดเล่นตามปรชัชญาเล่นตามวิธีที่ทีมเคยเล่นเคยซ้อมกันมาในทุกๆนัดเนี่ยนะครับทีมก็ทำได้ดีขึ้นครับสรุปก็คือถ้านักเตะยูเนเต็ด United ไม่ลืมปรัชญาการเล่นมีสมาธิกับเกมทั้งรับและรุก,กันนะครับทีมก็มีโอกาสที่จะเก็บชนะนี่คือมุมมองของเทนฮากทั้งหมดจากเกมล่าสุดนะครับ ส่วนฟอร์มที่ยอดเยี่ยมของมาคัส s รดส์ฟอร์ดนะครับส่วนหนึ่งก็ต้องยอมรับว่าการฝึกสอนของโค้ชกองหน้าอย่างเบนนี่แมคคาที่ช่วยทีมเอาไว้ได้มากทีเดียวนะครับ แน่นอนครับกับการปรับจังหวะก,การยิงของแรชฟอร์ดให้หลากหลายแล้วก็นิ่งมากขึ้นไม่ได้มีแค่ความแรงในการยิงครับหรือแม้แต่การเสริมอาวุธสำคัญอย่างลูกโมงซึ่งแรชคนเดิมเนี่ยทำได้ไม่เยอะนะครับแฟนๆของยูเนเต็ดก็รู้เรื่องนี้ดีนะครับแล้วก็พร้อมจะซัพพอร์ตเบนนี่แมคคาทีนะครับที่เป็นเบื้องหลังสำคัญครับในการพัฒนาแรชฟอร์ดนะครับคริสวิลเลอร์ครับผู้สื่อข่าวเทียสามจากเดลี่เมลก็เล่าให้ฟังนะครับว่าตอนนี้ แฟนๆในโอทราวฟอร์ดร้องเพลงถึงเบนนี่เยอะอยู่เหมือนกันนะครับซึ่งจุดหนึ่งก็ต้องชื่นชมเอริกเคนฮากนะครับที่ใส่ใจรายละเอียดในเรื่องนี้นะครับเอริกก็พูดถึงเบนนี่เมื่อเดือนที่แล้วนะครับว่าตอนนี้ในทีมโคชเนเต็ดเนี่ยมีทั้งโคชกองหลังโคชกองกลางนะครับแต่ว่าเบนนี เข้ามาเติมเต็มในส่วนของการฝึกสอนกองหน้าที่ทีมขาดไปครับเพราะว่าเอริกเองเนี่ยตอนสมัยที่เขาเล่นเป็นนักเตะนะครับก็เล่นตำแหน่งซินเตอร์แบ็ครับฉะนั้นเนี่ยการหาอดีตนักเตะที่เชี่ยวชาญด้านการจบสกอร์ก็จะช่วยยกระดับบรรดาตัวรุกของทีมได้มากทีเดียวนะครับส่วนอีกหนึ่งจุดเด่นของเบนนี่ครับนั่นก็คือการสื่อสารครับเพราะว่าเขาพูดได้หลายภาษานะครับทั้งอังกฤษดัชสเปนิชแล้วก็โปรตุเกสครับ บวกกับจิตวิญยาณในการฝึกสอนที่ดีแล้วก็เข้าถึงนักเตะได้ง่ายด้วยนะครับก็ทําให้บรรดาดาวหญิงของทีมเนี่ยยกกระดับการเล่นของตัวเองได้ดีขึ้นครับยังไงก็ขอบคุณเบนนี่ที่ย้ายเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของยูเนเต็ดนะครับ อัปเดตข่าวเรื่องเจ้าของทีมกันนิดนึงนะครับอย่างที่ทราบกันเมื่อวันเสาร์นะครับว่ากลุ่มชุนเอเลียดจากสหรัฐอเมริกาพร้อมที่จะเข้ามายื่นข้อเสนอเพื่อซัพพอร์ตตระกูลเกรเซอร์ในเรื่องของเงินทุนนะครับใน,นทำให้ล่าสุดครับไซมอนสโตนผู Stone, ้ข่าวเทียหนึ่งจาก BBC ก็ระบุว่าไม่ควรตัดโอกาสที่เกรเซอร์จะอยู่กับสโมสรต่อไปแม้ว่าทางเลือกนี้น่าจะถูกต่อต้าน จากแฟนๆทั่วโลกอย่างแน่นอนนะครับเพราะอย่าลืมนะครับว่าในถแถลงการของตระกูลเกรเซอร์เมื่อปลายปีที่แล้วพวกเขาต้องการหาทางเลือกอื่นไม่ใช่แค่การขายทีมอย่างเดียวนะครับบวกกับล่าสุดนะครับกลุ่มทุน FSG ของลิเวอร์พูลซึ่งมีตัวแทนอย่างเจ้าของสโมสรจอห์นเดบลิเฮนรี่ยืนยันแล้วนะครับว่าจะไม่ขายทีมหงดแดงแน่นอนนะครับนั่นก็ทาให้สถานการณ์ต่างๆที่โอทรฟฟอร์ดก็ยังไม่ชัดเจนในเวลานี้นะครับอย่างไรก็ตามนะครับ กระบวนการต่างๆก็ดําเนินต่อไปนะครับขอ้อเสนอของทั้งกลุ่มทุนกาตานำโดยชิคยะาซิมบินธรมัดิอัลชานีและเซอร์จิมแรดคลิฟจากเอเนอสก็กําลังจะเข้าสู่สเต็ปต่อไปครับนั่นก็คือ การได้รับทราบถึงข้อมูลด้านการเงินของสโมสรเพื่อนําไปวางโปรเจกต์ในการเขียนแผนงานเพื่อซื้อทีมต่อไปนะครับซึ่งตรงนี้ก็อยู่ที่การพิจารณาของเนรนกรุ๊ปแล้วก็ตระกูลเกรเซอร์ด้วยนะครับแต่ว่าสโตนก็ทิ้งท้ายนะครับว่าตระกูลเกรเซอร์ไม่พอใจเท่าไหร่นะครับที่กลุ่มนักลงทุนทั้ง2แถลงการว่า ต้องการจะพายูในเต็กลับไปสู่ยุครุ่งเรื่ยอีกครั้งหรือว่า glory years อีกครั้งเ่ยนะครับเพราะนั่นหมายความว่าเป็นการโจมตีตระกูลเกลเซอร์ทางอ้อมว่าอาวที่ผ่านมาเนี่ยยุคของพวกเขาคือยุคมืดหรอทั้งที่จริงๆแล้วเนี่ยนะครับมันก็ไม่ต่างจากที่2เจ้านั้นบอกกันนะครับก็คือในยุคที่เกลเซอร์ทำทีมโดยเฉพาะหลังจากยุคเซเลคตเซนวางมือเนี่ย มันเป็นยุคมืดจริงๆเพราะยูเนเต็ดก็ถูกบริหารงานแบบหลงทางจริงๆนะครับอย่างที่หลายคนทราบกันแหละครับทิ้งท้ายกับข่าวภายในสโมสรนะครับเริ่มด้วยร็อบดอร์เซนพูดสข่าวทียสองเจเอสพีเอ็นก็ระบุว่ายูเนเต็ดเนี่ยบรรลุข้อตกลงเบื้องต้นในการต่อสัญญาฉบับใหม่กับกาลาโช่ไปจนถึงปี2028นะครับตรงนี้ก็เหลือเพียงแค่รายละเอียดอีกเล็กน้อยเท่านั้นนะครับทุกอย่างก็จะเป็นทางการครับก็ขอให้กาหน้าเป็นแกนหลัก และก็เป็นอนาคตของสโมสรไปยาวๆนะครับส่วนมุมมองของอนาคตเกี่ยวกับ2องนกักเตะใหม่ที่ตอนนี้ เป็นขวัญใจแฟนๆไปแล้วครับทั้งมาเซลซาบิเซอร์แลวก็วอลเวคฮอสสำหรับซาบิเซอร์นะครับทดแทนการติดโทษแบนของคาเซมิโร่ได้ดีมากๆนะครับโดยเฉพาะการเชื่อเมเกมและการออกบอลสวยๆหลายครั้งเพื่อสร้างเกมลุกให้กับทีมครับแล้วก็สร้างสมดุลให้กับแผงมิดฟิลด์ด้วยนะครับส่วนเวคฮอสครับแม้ว่าเจงทำประตูได้เพียงลูกเดียวในสีเสื้อยูเนเต็ดในเกมคาราบาวคัพนะครับแต่เขาก็ช่วยเพรสซิ่งช่วยไล่บอลช่วยเล่นเกมรับช่วยดึงตัวประกบให้เพื่อนมีพื้นที่เข้าไปจบสกอร์ด้วยนะครับซึ่งตรงนี้ใครสัง ก,การเล่นของเวกฮอร์สก็จะเห็นชัดเจนอยู่แล้วนะครับเอาละครับทีนี้ครับจะเอายังไงต่อกับวาลเวกฮอร์สครับข้อมูลนะครับก็ระบุนะครับว่าการสัญญากับซาร์บิเซอร์แล้วก็เวกฮอร์สเนี่ยนะครับจะเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นถ้านักเตะทั้ง2คนโชว์ฟอร์มได้ดีตลอดช่วงเวลาที่เหลือของฤดูกาลนะครับในรายของซาร์บิเซอร์เนี่ยร o อบดอเวนผู้ส่ข่าวเทียร์สองให้เอชพก็ระบุนะครับว่ายูเนเต็ดพร้อมจะซื้อขาดซาร์บิเซอร์ถ้าหากเขาเล่นเข้ากับเพื่อนๆในทีม แล้วก็เล่นตามมาตรฐานนะครับส่วนเวกฮอสก็เช่นเดียวกันนะครับตัวนักเตะเนี่ยทุ่มเทแล้วก็รักยูเนเตดมากๆครับแฟนช่องแฟนเพจคิดอย่างไรกับอนาคตของซาบิเซอร์แล้วก็เวกฮอร์สมองอย่างไรกับการให้โอกาสพี่โย่งแล้วก็ปาเด็บเป็นนักเตะถาวบอลของทีมไปเลยพิมพ์คอมเมนต์เข้ามาที่ด้านล่างได้เลยนะครับ ช่วงท้ายผมฝากกันอีกครั้งนะครับกับการชวนทุกคนไปดูเกมคาราบาวครับในชิงชนะเลิศด้วยกันนะครับที่ร้านมัลดีฟย่านเม่งจายแถวห้วยขวางวันอาทิตย์ที่26กุมภาพันธ์นะครับงานจะเริ่มช่วง3ทุ่มบัตรราคา200บาทพร้อมกับแถมเครื่องดื่มชื่นใจ1ขวดครับใครสนใจก็แอดไลน์ไปที่แอ๊ดไซท็อปทูเนะครับหรือว่าคลิกทิ้งด้านล่างได้เลยนะครับวันนี้ครับวันอังคารที่21กุมภาพันธ์นะครับเป็นการจําหน่ายบัตรวันสุดท้ายแล้วนะครับ ถ้าสมมุติว่าเวลามันติ๊กตอกไปนะครับเวลาเที่ยงคืน1นาทีของวันพุธที่22กุมภาพันธ์ตามเวลาประเทศไทยก็จะถือว่าหมดเขตแล้วนะครับใครสนใจก็อย่าลืมแอดไลน์กันเข้ามานะครับแล้วก็ฝากกด subscribe และกดไลค์สำหรับใครที่ชอบเนื้อหาของ5นาทีปีศาจแดงนะครับยังไงก็ฝากกดติดตามกันเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานทุกคนพวกเราจัดีใจมากๆเลยนะครับขอบคุณอีกครั้งนะครับสามคคีขีอพลัง สุปความหวังเพื่ออนาคตที่เปล่งปลั่งของกองทัพปิศาจแดงเพราะพวกเราคือครอบครัวแมนเชสเตอร์อยู่ในเตดครับขอขอบคุณซูซูกิเกรเน่และร้านอาหารทะเลซีแบงกอก